โดยเมื่อวันที่11เดือน3ปี2545ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และเขตตองฮุ่มบานได้พาเดี่ยวขุดค้นพระพุทธรูปต่างๆเช่นพบเสียงพญาพระพุทธรูปบ่มีเสียนและเฮนเทิร์นแต่พระพุทธรูปที่น่าจับตาและเป็นที่กล่าวซาลือกันทั่วหน้าคือการค้นพบพระสุกแล้วมันจะแม่นแท้ว่าพระที่รับไหลในแม่น้ำคงเป็นเวลาเกือบ200ปีได้ปรากฏมาให้ประชาชนเล่าเห็นแล้วหรือพ่อและหากใครรู้จักประวัติพระสุกดีก็จะรู้ได้ว่าเป็นองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวย้อนว่าเมื่อเกิดเหตุต่างๆองค์พระพุทธรูปนี้มักจะสร้างเรื่องราวปฏิหาริย์จนให้ชาวลาวคิดฮอดและคิดถึงพระสุกหลายคำถามคือมันจะเป็นองค์พระสุกแท้วะซึ่งเราลองหาคำตอบพร้อมเดียวในทางซ่องของแรดตะแคกนั่นเองซึ่งข้อมูลที่จะก้าวต่อไปนี้หากยินมาจากการบอกเล่าของฝั่งลาวและฝั่งไทยบทใดมีจุดประสงค์จะสร้างความบาดหมางซึ่งกันและกันส่วนจะมีนางลาเป็นอะไรกันนั้นก็เลือกฝากกุมิตาหรือกดปุ่มซับสไครพร้อมคุณเรียงข้างดันลงโบยเลยจากนั้นทางไปส้มฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณการส้มด้วยสำหรับการค้นพบพระพุทธรูปที่เบื้องต้นเพิ่งนั้นเนื่องจากว่าระดับในแม่น้ำคงลดลงหลายจนกลายเป็นหาดกว้างและชาวบ้านก็ได้พบเป็นส่วนเทิงของพระพุทธรูปได้โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำจึงพาเดี่ยวไปขุดลองเบิ่งปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์ใหญ่จำนวน2องค์มีหน้าตากว้างเท่าเก่าเนวโดยองค์ธเมศมีสภาพสมบูรณ์บ่เสียหายปานใดแต่องค์ที่2พัดเสียหักออกไปแต่ยังคงพบในบริเวณเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังพบพระพุทธรูปขนาดน้อยประมาณอีก2องค์คาดว่ามีหน้าตากว้างประมาณ9นิ้วโดยมีสภาพเช่นเดียวกับองค์ใหญ่คือองค์ที่สมบูรณ์นั่นเองและพัดเสียหักออกไปอีก1องค์และพบส่วนที่ขาดไปด้วยทั้งหมด303เลทที่มีความทนทานรวมทั้งยังพบวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนแพรลักษณะคล้ายดินจีขนาดน้อยและใหญ่บ่ต่ำกว่า15อันสร้างโดยเห็นปูนหลังจากขุดค้นทางเจ้าหน้าที่สปลาวทางระดับหมู่บ้านได้มีการจัดสถานที่เก็บรักษาบริเวณที่พบแล้วโดยมีการวางกำลังดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงนำขณะที่มีประชากรลาวรวมถึงพระภิกษุและสามเณรต่างพาเดี่ยวไปบรรณาการและสมพุทธโฮวัตถุมงคลต่างๆอย่างต่อเนื่องคำถามที่ตามมาคือองค์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้จะเป็นพระสุกภายในตำนานของชาวลาวแท้วะสำหรับตำนานของพระสุกนั้นเรียกเชิญว่าพระพุทธโฮแบกแพร่หนึ่งในพระพุทธโฮที่ลือชามนคังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวลาวที่สร้างให้แก่พระธิดาสุกซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าชยเชษฐาธิราชผู้เป็นมหาราชหลานสางในตอนนั้นพระเจ้าชยเชษฐาธิราชที่ขึ้นครองราชลานสางตั้งแต่ค.ศ. 1518หา1571มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหลายประชาชนบางส่วนยังคงนับถือพี่อยู่และเพื่อเป็นการเปิดสักการะให้ของความเป็นมหาราชลานสางจึงได้ทรงสร้างพระพุทธรูปสำคัญทั้งบัวจะเป็นการสร้างพระใหญ่องค์เตอที่เวียงจันทร์เป็นต้นสำหรับภาษาพี่น้องคือว่าเสริมพระใสพระสุกหล่อขึ้นมาจากทองสีสุกหรือโลหะสำเร็จที่มีค่าเป็นส่วนผสมลักที่สร้างขึ้นตั้งแต่ข้อศอก1566ตามการบอกเล่าในพิธีการลอบพระพุทธรูปทั้ง3องค์นั้นจะสร้างในแดดกบแล้วเถื่อทั้งที่มีพระภิกษุและคารวาลเหตุการณ์สูบเหล่าล้อมทองอยู่ตลอด7มื้อ7คืนแต่ล้อมในแดดกบละลายพอฮอดคืนที่8มีเพียงพระภิกษุสูงอายุหุ่มหนึ่งกับสามเณรหุ่มหนึ่งกำลังสูบเต่าอยู่ส่วนคนเดินได้ย่างไปสันเพลนหมดแล้วอยู่ขอประโคสีขาวคนหนึ่งมาอาสาสูบเต่าแทนแต่มื้อนั้นยานโยมตั้งเห็นบรรดาสีขาวสูบเต่าอยู่เป็นจำนวนหลายเมื่อพระภิกขุและสามเณรสันเพลแล้วก็จะไปสูบเต่าต่อปรากฏว่าได้มีผู้เททองลงในเบาทั้งสามให้พลอยแล้วแต่บริเวณสีขาวอยู่แม้แต่คนเดียวการรอพระพุทธรูปทั้งสามองค์นั้นสำเร็จลงด้วยดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจพระธิดาเสริมพระสุกและพระใสตั้งถวายนามของตัวเองเป็นนามพระพุทธรูปได้แค่พระเสริมเป็นพระพุทธรูปประจำพระธิดาองค์เอื้อยพระสุกเป็นพระพุทธรูปประจำพระธิดาองค์กลางและพระใสเป็นพระพุทธรูปประจำพระธิดาองค์สุดท้องพอเรื่องนี้ได้เลื่อนเลื่อนไปถึงอยุธยาของสยามหรือตองอู้ของพม่าทั้งสองแคว้นนี้ต่างก็ลงความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ว่าพระเสริมพระสุกพระใสเป็นพระพุทธรูปล้านสางที่งดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปองค์ใดเนิ่นหลายและทรงสันนิษฐานว่าเรื่องการสร้างนี้มีอยู่สองประการคืออาจจะเป็นพระพุทธรูป
ที่สร้างจากเมืองหนึ่งทางหน้าต่างเป็นตัวของลานซานและต่อมาก็ตกอยู่ในเขตลานซานหรือว่าอาซางเคิลในเขตลานซานโดยฝีมือลานซางพุ่งขาวสำหรับลาวพุ่งขาวคือประชาชนลาวที่อยู่ทางหน้าต่างเป็นตัวเสียงไทยรวมถึงตลอดพื้นที่ที่อยู่ติดกับฝั่งขวาแม่น้ำคองแต่เดิมพาซุกพาเสริมพาใสปฏิสถานที่เมืองวิงจันเมืองหลวงของนครศรีสัตนคณาหูลานซางในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งที่ตอนนั้นเป็นพญามหากษัตริย์เซิร์กยกกำลังไปตีเวียงจันทร์ในข้อศ.1778เจ้าของนครเวียงจันทร์พระเจ้าชลิบุญสารบิดาของเจ้าอันพระวงศ์ฮวาซูโบไวจึงให้ชาวเมืองเวียงจันทร์อันเซิร์กพระพุทธองค์ทั้งสามองค์นี้หลบหนีภัยสงครามและไปการตอกย้ำเถิงอายุทยามีทุพลเหนือลานซางลานซางต้องทรงเครื่องบรรณาการให้แก่อยุธยาทุกเดือนและเมื่อสงครามสงบสุขแล้วจึงได้อัญเชิญภาษาพี่น้องไปปฏิสถานที่วัดโพชัยเมืองเวียงจันทร์ต่อมาในรัชกาลที่3เกิดเสกเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ต้องการแยกตัวไปเรียกกราดบวกขึ้นกับสยามอีกต่อไปสยามจึงส่งกำลังขนาดใหญ่ไปเสกเสกครั้งนั้นเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้บกเป็นท่าและท่าภัยอยากคงชีวประวัติของเจ้าอนุวงศ์เพิ่มเติมก็สามารถเคลียร์ได้ดูด้านเทิงขวามือวิดีโอนี้เลยสยามยกกองทัพมาเผาเวียงจันทร์เป็นครั้งที่สองแล้วเสริมพระพุทธรูปจากเวียงจันทร์มาหลายองค์บวชจะเป็นพระบางพระแสงคำพระสามพี่น้องพระแก่นจันทร์พระทรงน้ำและพระพุทธรูปบันเทิงจากนั้นสยามจึงเชิญพระสุขพระเสริมพระใสข้ามของมาไว้ที่หนองคายขณะที่เสริมพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ข้ามแพลงมานั้นพอฮอดปากน้ำเงิมพอลองสู้มาน้ำคองเกิดพายุใหญ่พาผ้าเหตุเกิดฝนตกหนักพระสุขได้แหวกแพจมน้ำลงไปอยู่รวมในน้ำคลองพร้อมทั้งแท่นปฏิสถานอยู่บริเวณบานเวิร์นสุขได้แต่พระเสริมกับพระใสที่ข้ามฟากไปได้ส่วนพระเสริมนั้นถึงอันเชิญลงไปกรุงเทพแต่พระใสที่แรกนั้นไม่ยอมลงไปกรุงเทพย้อนว่าเกิดอภินิหารหลากหลายคือตอนที่เคลื่อนย้ายองค์พระใสอยู่หนองคายนั้นพอจะเคลื่อนย้ายลงไปกรุงเทพแต่แล้วเกวียนที่เคลื่อนย้ายกับบริเวณตีงและเกิดแตกหักต่อหน้าต่อตาโดยชาวบ้านเชื่อว่าพระใสบ่ยอมลงไปดังนั้นทางกษัตริย์สยามจึงสร้างให้องค์พระใสปฏิสถานที่หนองคายซะเลยซึ่งเชื่อว่าเพิ่นบ่อยากปาละทิมชาวลาวไปส่วนพระเสริมนั้นแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพแต่ก็เชื่อว่าเมื่อใดมื้อนึงจะมีคนลาวมาปักหลักอาศัยอยู่บริเวณนี้จะมั่วหลงหลายอยู่ดีส่วนพระสุขนั้นหลังจากที่จมหายไปแล้วอยู่รวมในน้ำคลองบริเวณเวิร์นสุขในเมืองปากเงิ่มนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันในข้อศ.1924หลังจากที่แบ่งแยกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำคลองแห่งมอยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรได้นำนักโทษผ่านชีวิตจำนวน8คนตกลงว่าหากลงงมพระสุขขึ้นมาใดจะลาเวียนโทษผ่านชีวิตให้นักโทษทั้ง8นี้ได้งมลงหาทันทีและเห็นพระสุขแต่จะเป็นพระสุขแท้หรือบ่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือบางทีเรานักโทษอาจจะมีการแต่งเรื่องขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่สาระส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าพระสุขยังอยู่ในดินแดนลาวต่อไปแม้ว่าจะผ่านมาเกือบ200ปีสำหรับพระสุขนั้นแม้ว่าทางการสยามจะอ้างว่าพบพระสุขแล้วตอนนี้ได้นำมาปฏิสถานให้แก่ชาวเมืองยโสธรอยู่วัดศรีธรรมรามแต่ยังคงมีการทกเถียงอยู่ในวงสนทนาของผู้ที่มักปอซ่าด้านมุฮัมมัดคดีว่าแม่นพระสุขแทวาแล้วแต่ก็ดีหลังจากกับพระพุทธองค์ต่างๆอยู่ในเมืองตนเพิ่งแขวงบ่อแก้วคำถามที่ตามมาคือพระสุขไปโพอยู่บนนั้นได้เท่าใดสถานที่จุดเกิดเหตุจากเมืองปากเงิ่มหาเมืองตนเพิ่งระยะทางข้างไกลหลายร้อยกิโลเมตรมันเปลี่ยนแบบไรเลยเว้นแต่พระสุขจะแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติหรือไปโพอยู่เมืองตนเพิ่งใดซึ่งปัจจุบันเราก็ยังคงสังเกตว่าพระสุขนั้นมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นเท่าใดหรืออาจจะมีความคล้ายคลึงกับพระใสหรือว่าพระเสริมย้อนว่ายังไม่มีการเปิดเผยใบหน้าลักษณะโดดเด่นขององค์พระสุขแต่อย่างใดซึ่งก็ได้มีเพียงแต่การสันนิษฐานและการจินตนาการเท่านั้นเองดังนั้นเราลองมาตัดเรื่องพระสุขออกไปก่อนเราลองมาเบิ่งทางบอสซาของเมืองตนเพิ่งกันแน่สำหรับเมืองตนเพิ่งหรือในอดีตเจอว่าเมืองเก่าสุวรรณคมคำอาณาจักรบูฮาริฟังคองก่อนยกอาณาจักรโยนงนครหรือฮิลานครกันยางอาณาจักรสุวรรณคมคำสร้างขึ้นในศตวรรษที่10ร
แล้วถามว่าศตวรรษที่เซฟมันอยู่ในช่วงใดเราจะอธิบายให้เข้าใจแบบนี้เมืองเก่าสุวรรณคมคำเริ่มก่อตั้งจากไล่เลี่ยกันมาจากเชียงหลวงเชียงทองหรือว่าเมืองชัวแต่บางตำราบอกว่าเมืองเชียงทองหรือหลวงฮาบางในปัจจุบันเกิดก่อนด้วยซ้ำโดยเมืองเก่าสุวรรณคมคำได้ล่มสลายไปเนื่องจากแม่น้ำของเปลี่ยนเทศแต่สิ่งที่หลงเหลือจากยุคนี้คือพุทธฮูกที่พบจำนวนหลงหลายนั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในเมืองเก่าสุวรรณคมคำแม่นบ่น้อยเลยและเชื่อว่าน่าจะอิทธิพลมาจากอาจารย์ผู้กามของพม่านอกจากพบพระพุทธรูปแล้วในเขตเมืองเก่าแห่งนี้ยังพบกับห้องน้ำที่สันนิษฐานว่าเป็นแนวราบแม่น้ำคลองเดิมมีลักษณะเป็นบึงโค้งยาวประมาณ3กิโลเมตรคนท้องถิ่นมักจะเอิ้นว่าหนองวังคำแถมยังพบกับดินเผาชีพซีบอนคาดว่าเป็นโบสถ์พระพุทธรูปศิลาหรือเจดีย์บูฮานโดยบังเอิญแถมการค้นพบบางห้องนี้เองอาจจะเสื่อมโยงไปถึงตำนานของพญานาคที่สร้างเมืองนี้ก็เป็นไปได้และก็ดีถ้าจะบอกว่าพระพุทธฮูกที่ถือคนพบอยู่นี้อยู่ในเมืองเก่าสุวรรณคมคำมันก็น่าเป็นหลักฐานที่พอเชื่อถือได้หลายคนจะเป็นพาสุกด้วยซ้ำนั่นเองและนี่คือการค้นพบพาสุกจะเป็นแท้หรือบ่อฉะนั้นบางที่พาสุกอาจกำลังจมอยู่ลุ่มแม่น้ำคงที่ยังไม่มีใครค้นพบก็เป็นไปได้แถมคงไม่ได้พบกันมาง่ายๆหรือบางที่อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือพญานาครักษาอยู่ก็เป็นไปได้ดังนั้นการที่นักโทษหรือผู้กระทำเพชรจะมาค้นหาพระพุทธรูปนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไว้หลายถึงกระนั้นการค้นพบพระพุทธรูปอยู่บางต้นเพิงเฮ็ดให้เฮาสามารถทำรู้ได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและยาวกว่าพระสุกด้วยซ้ำและเชื่อว่าในเมืองต้นเพิงแค่แม่น้ำคงน่าจะมีการค้นพบพระพุทธรูปอย่างหลงหลายอีกแน่นอนแล้วท่านผู้ชมเดคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างเลยเอาเป็นว่าตาภายมากคลิปนี้ช่วยกดแชร์ส่วนคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรนะก็รีบทักกูมิตาหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกูเรียงข้างด้านล่างเลยเพื่อจะผ่านคลิปใหม่ส่งของใบแต่แค่สำหรับวันนี้สบายดี